It's so beautiful. Oh my god. Daddy. Daddy. สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องBrianna Secret Clubนะคะในช่วง Mommy and Daddy Showtime โอ้โหเราไม่ได้ทำช่วงนี้กันมานานมากเลยเนาะ Daddy เนาะวันนี้นะคะแม่พึ่งนะก็จะมาให้ Daddy นะคะเสริมสวยให้นะคะเพราะว่าวันเสาร์นี้นะจะเป็นงานวันแต่งงานของน้องสาว Daddy ค่ะแม่พึ่งก็เลยอยากให้ Daddy เนี่ยช่วยตัดผมให้หน่อยนะคะนี่ผมยาวมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยย้อมผมให้ด้วยเพราะว่าร้านทำผมที่นี่นะแพงมากเราก็ไม่อยากไปร้านทำผมใช่ไหมแพงเนี่ยดัดดี้ตัดแค่ปลายนิดเดียวนะเล็มปลายนิดเดียวใช่เล็มปลายนิดเดียวเพราะว่ายังอยากไว้ผมยาวอยู่แต่ว่าปลายมันเริ่มเสียแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะตัดผมก่อนแล้วก็ค่อยย้อมผมเห็นไหมบีผมแม่เริ่มงอกแล้วว่าดูดีแก่แล้วก็งอกนี่ดัดดี้ก็งอกเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะสลับกันนะคะย้อมผมให้กันนะคะของเราค่ะคือบีค่ะตบมือให้บีหน่อยดีใจจังเลยมีตากล้องประจำตัวด้วยนะโอเคเดดดี้ตัดเลยค่ะโอเคเรามีช่างประจำตัวนะคะตัดดีๆนะเดดดี้โอเคให้ตรงๆด้วยนะไม่ต้องสั้นมากนะเดดดี้ไม่สั้นโอเคอุ้ยอุ้ยเดดดี้อะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้ไม่เป็นไรค่ะอะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันลมแรงสองคนพ่อลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลมแรงมันจะดีเหรอเนี่ยฮะโอ้ยจะได้เรื่องไหมเนี่ยโอเคไหมดัดดี้โอเคเดดดี้ตัดตรงตรงด้วยโอเคไหมวิทำไมทำเสียงงั้นนะโอ้เปล่าค่ะหนูไอค่ะหนูไอแปลกมากเลยค่ะไอเสียงแบบนั้นหรอใช่ค่ะโอ้ my god อะไร my god อะไร It's so beautiful oh my god Daddy ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมเสียงแดดดี้มันไม่โอเคเลยเนี่ยไหนขอดูร้องเพลงร้องเพลงเดี๋ยวมามีแดดดี้ตัดอยู่แดดดี้ตัดอยู่เดี๋ยวมันพังทำไมแดดดี้ต้องทำเสียงอ่าด้วยอ่ะแดดดี้ตัดผมไปนะบีมานี่แม่จะบอกคนดูนิดนึงลูกก้าบีมานี่ก่อนได้ทำไมเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อมัน so beautiful จนหนูแบบว่านี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีเพจ Facebook นะคะเกี่ยวกับเป็นเพจหนังสั้นนะคะนี่ชื่อเพจสามโคกฟิล์มค่ะยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบดูหนังสั้นนะคะแล้วก็อีกเพจนึงนะคะ DS หนังสั้นโดนใจค่ะนี่เพจนี้2เพจเลยนะคะไปติดตามกันนะคะหนังสั้นเราสนุกทุกเรื่องเลยค่ะสนุกมากค่ะหนูชอบดูดีชอบดู ดีชอบดูเลยอ่ะใช่ค่ะว่างๆแม่ก็นั่งดูโอเคแต่ดีตัดให้ดีๆนะตัดอีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอใช่ไม่ดูสิโอเคเดี๋ยวแม่ไปดูในห้องน้ำโอเคโอ้ my god โอเคไหมดัดดี้ตัดโอเคไหมเท่าโอ้ perfect มากค่ะจริงบ้านไหนขอดูหน่อยโอ้ดัดดี้จะตายอะไรนะมีอะไรคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะทำไมโอเคค่ะนี่ค่ะไหนขอดูหน่อยอะไรเนี่ยซิกแซกขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยดูคุณผู้ชมทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะมันอยากอะไรแบบนี้นี่มันโอ้ยแดดดี้อะไรครับดูนี่อะไรของแดดดี้เนี่ยตัดผมอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยากอย่างนี้อ๋อนี่เดียวไม่ได้มันต้องตรงแ
ดดี้จะไปงานแต่งงานมันจะเป็นอย่างอย่างนี้ไม่ได้แดดดี้โอ้ยตายโอ้ยรู้งี้นะไปร้านทำผมดีกว่าแดดดี้ซาลอน not good ไม่ดีเอาตรงๆแดดดี้ตรงๆห้ามโอ้ยตายมามี่ค่ะมามี่ต้องนิ่งเลยค่ะนิ่งอยู่ลูกจะขึ้นมานี่ไหมเนี่ยจะขึ้นมานี่ไหมอ่ะก็หนูคิดว่าแม่จะดูสวยนะคะคิดว่าหรอคิดว่าค่ะจะดูนี่ดีคลื่นเลยอ่ะแม่คะถ้าไปร้านตัดผมนะคะยังดูเหมือนคนอยู่ค่ะอ่ะแล้วตอนนี้เหมือนอะไรคะก็ตอนนี้หนูดูอยู่ข้างหลังเหมือนม้าเหรอแดดดี้ตัดผมคนนะคะไม่ใช่ตัดผมม้านะแดดดี้นี่ถ้าแดดดี้ทำไม่ตรงนะหักเงินเดือนนะโน pay you salary โอเคไหมโอ้จะได้ดูเกิดโอเคตรงเลย straight oh my god เป็นยังไงคะเริ่มตรงแล้วค่ะเริ่มตรงแล้วใช่ไหมเอ๊ะทำไมครั้งนี้แดดดี้ตูตั้งใจเป็นพิเศษสงสัยจะดูกลัวจะโดนหักเงินเดือนต่อไปใช่ค่ะนี่มามี่คะค่ะตอนนี้มามี่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเบาหัวไงก็ไม่รู้แดดดี้ตัดไปครึ่งนึงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่สกายเลอร์ทำดีๆนะสกายเลอร์นี่นะคะถ้าใครว่างๆนะคะก็อย่าลืมไปดูนะคะนี่ค่ะนี่สามพกฟิล์มนะคะเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ช่องเก่าดราม่าสตอรี่สำหรับคนที่ชอบดูหนังสั้นนะคะพี่บีได้ดูหนังช่องมัมมี่ไหมดูค่ะบียังชอบเลยใช่ไหมชอบค่ะปกติแล้วนะคะหนูไม่ค่อยชอบดูอะไรแต่ดูหนังสั้นของมัมมี่เพราะว่าสนุกชอบค่ะชอบมากๆให้กี่ดาว5ดาวให้หนังสั้นมัมมี่กี่ดาวไม่ให้5ดาวให้เท่าไหร่1ล้านดาวโอ้ยสุดยอดใครเคยดูช่องที่แม่พึ่งพูดมา2ช่องนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่อย่าลืมคอมเมนต์มาจะได้รู้ว่าเอ้ยแฟนๆของบีไปดูกันบ้างหรือเปล่าจ้ะเดี๋ยวเรามาดูแดดดี้ต่อว่าแดดดี้ตัดไปถึงไหนแล้วอุ๊ยหัวตรงอุ๊ยอะไรอะบีมันสวยอะจริงเหรอคราวนี้มัน actually amazing amazing เลยนะใช่ค่ะชัวร์นะแดดดี้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเย้เสร็จแล้วเหรอแดดดี้ครับโอเคแดดดี้ถ่ายรูปให้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ตรงโดนหักเงินเดือนทำไมแม่โหดอย่างนี้เนี่ยต้องใช้ไม้ตายอ่ะหักเงินเดือนโอ้สุดยอดค่ะนี่คราวนี้ตรงมากเลยตรงเป็นไม้บรรทัดเลยอ่ะโอ้แดดดี้ไฮไฟว์ thank you yeah. โอเคต่อไปย้อมผมค่ะโอ้โอเคเดี๋ยวเราย้อมผมเดี๋ยวแม่พึ่งจะบอกนะคะนี่แม่พึ่งนะเอานี่เลยค่ะเป็นสีย้อมผมนะคะแบบธรรมชาตินะพกติดตัวมาจากเมืองไทยเลยนี่ปรีผมแม่ขาวเยอะไหมอ่ะไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะเพราะว่าใส่อันนี้ใส่ที่ย้อมหมอใช่นี่นะคะดูเหมือนจำได้ไหมคะตอนนี้เราทำไอ้ขนมสควิดเกมค่ะฮันนี่โคมดูเหมือนมากสีเหมือนกันเหรอใช่ค่ะแต่อยากกินแต่ว่าอยากได้อยากกินไม่หวานดีนะที่ยายอ่ะเตรียมเซ็ตถ้วยอะไรมาให้อ่ะถ้วยเซ็ตย้อมผมอ่ะน้ำยังซื้อเลยอันนี้เตรียมมาจากเมืองไทยหมดเลยค่ะน้ำยาก็10ถุงละ10บาทเตรียมคลิปมานานมากเลยค่ะถ้วยก็เตรียมมาแต่ไม่ได้กะจะมาถ่ายคลิปนะคะคือรู้อยู่แล้วว่ามาที่เนี่ยเราต้องย้อมผมไงแล้วเราก็ไม่อยากใช้ยี่ห้ออื่นเนาะเราก็เลยเตรียมมาโอเคเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีโอเคก็คือเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างน้ำออกไปสระผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะโอเคค่ะต่อไปตาแม่พึ่งนะคะเดี๋ยวจะแกล้งแดดดี้ให้ดูพูดเล่นไม่แกล้งอุ๊ยแดดดี้ผมขาวเยอะมากเลยบรีใช่อันนี้เขาเลือกสีเองเลยนะจะเป็นสีขาวเหรอคะเป็นสีอะไรไม่รู้เขาเลือกของเขาเองมาเลยนะคะก็ผมแดดดี้ทำง่ายมาก
ใช่เพราะว่าผมสั้นนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จโอ้แม่คะต้องทำทั้งผมทั้งหัวทั้งหัวเลยค่ะใช่แล้วเราต้องสวยแล้วก็หล่อใช่ไหมแดดดี้เราจะน้อยหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้นะคะเราจะไปงานแต่งงานของ NTM นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะไว้อวดเพื่อนๆจะบอกว่าชุดบรีนะเป็นชุดสายเดี่ยวด้วยโอ้ยผมสั้นสายเดี่ยวว่ะเออใครอยากเห็นอย่าลืมกดไลค์มานะคะอันนี้มีกลิ่นแรงใช่อันนี้เป็นแบบแรงกว่าไม่ใช่แบบธรรมชาติไงอ๋อของแม่ดีกว่าอันนั้น10บาท10บาทอันนี้หลายร้อยเลยนะอันนี้หลายร้อยก็ถ้าบางคนไม่แพ้ก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะทำง่ายค่ะผมแดดดี้ไม่ค่อยมีแล้วกลับเมืองไทยอย่าลืมนะคะใครอยากจะสปอนเซอร์นะคะอะไรนะปลูกผมนะคะติดต่อมาได้ปลูกผมติดต่อมาได้นะคะงานปลูกผมต้องเข้าแล้วค่ะผมบางแล้วว่าดูดีแต่ละคนนี่ๆๆอันนี้ขาวมากและตอนนี้นะคะพวกเราก็สระผมแล้วก็เป่าผมแห้งแล้วค่ะไม่มีผมขาวแล้วเย้แม่พึ่งนะคะต้องขอบคุณแดดดี้มากๆเลยนะคะที่มาเป็นช่างทำผมประจำตัวให้แม่พึ่งนะคะตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะไปงานแต่งงานกันแล้วค่ะไม่ใช่งานแต่งงานของพวกเรานะ เป็นงานแต่งงานของน้องสาวแดดดี้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่อง Brianna Secret Club ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย